ตอนการตีดินนะคะขยักให้ดินมุนนะคะเราต้องมโนไปว่าเขาสูญในไผ่นะคะทุกคนดินเป็นสีมุนค่ะอันนี้แปลงได้สามแปลงนะทุกคนสามสองคนได้สามแปลงมวยอีกเลขเลยนะคะเราเอาขาดมาก่อเอาเปลือกมาหลากแดดเปลือกจะใส่ปุ๋ยคอกมื้อนี้เล่นแต่ว้ามาตากแดดมาก่อนเปลือกอะไรมาตากอันขาดมาง้องไว้นะเอาคาดเอาฟางมาตากแดดยุ่งๆไว้แล้วก็เอามาใส่ตาดีๆแล้วเป็ดแป้งงามๆลงไปเอาพวกไม้ใหญ่แล้วพวกไม้ใหญ่แล้วพวกได้สูงมากแป้งมันก็งามมันเป็นก้อนดินใหญ่ก้อนดินมันก้อนใหญ่ค่ะทุกคนต้องทุบก่อนนะคะบ่ซั่นเดียวอันผลผลิตสิออกมาหัวบ่ใหญ่นะคะเฮาสิปลูกกระเทียมหัวหอมนะคะหอมหัวแดงนะคะถ้าดินมันโกรคลีมันสิบ่งามเราก็ต้องทุบดินในละเอียดก่อนแล้วก็มีการบำรุงดินก่อนนะคะก็สิหลายมือเติมนะคะว่ามันครึ่งเดือนมื้อราคาก็สิแล้วนี่3แปลงนึงก็เป็นเดือนเพราะว่าบ่ได้มาทุกมือก็แม่บอกว่าใจมันแล้วมื้ออื่นกับทุกคนถ้าเบิ่งเด้อค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปทุบดินนะคะทุกคนก็บ่มีหยังหลายเฮามาเบิ่งความคืบหน้าของเกษตรน้อยๆของเฮานะคะเกษตรพ่อเพียงแบบพ่อเพียงอีหลีค่ะ3แถวฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นำเลยด้วยจ้าตอนนี้ก็กำลังเฮ็ดแป้งผักนะคะแป้งผักตีดินแล้วเฮ็ดแป้งผักอยู่ค่ะกำลังจงสร้างแป้งหัวหอมกระเทียมค่ะเหยียดดินเสมอกันนะคะพอได้กินได้อยากจ้าไม่ได้เอาไว้ขายจ้าเกษตรพ่อเพียงกินน้ำครอบครัวนี่แหละจ้าแต่กินในครอบครัวกับว่าพ่อกินแล้วจ้ากินโป้งต่อไปเขาก็เสียเอาฟางลงก่อนมันแม่ฟางลงกับฟุ้นลงก็ตากแดดไว้มืออื่นกับมาสุ่มจ้ามือบ่แม่นมือแรงบ่ตอนแรงมือนี่นะคะตอนแรงมือนี่ก็อ๋อตอนแรงมืออื่นมือนี่บ่มีแดดยังบ่ทันได้แห้งนะคะตอนแรงมืออื่นก็สิได้นี่ค่ะเฟืองกับเฟืองต้องให้น้าเลยจ้ะเฟืองสิปั่นข้าวเกี่ยวข้าวไปบางนึงแล้วก็ปุ๋ยคอกในกระสอบนะคะเฟืองลงก่อนแล้วค่อยเอาปุ๋ยทับตากแดดไว้มือหนึ่งมือแรงมืออื่นก็สิพากันเอาไฟมาจุดค่ะจุดซุ่มไปพร้อมๆกันกับดินกับดินกับอันปุ๋ยกับหญ้าไอ้กับฟางนะคะมันก็เป็นการขาเชื่ออย่างนึงนะคะขาเชื่อพวกเชื่อในปุ๋ยอย่างเงี้ยเชื้อราเชื่ออย่างพวกนี้แหละกับน้ำดินมานี่นะคะเวลาปุ๋ยครอบมันคือกับมีเชื้อรามีเชื่ออย่างเสียแนวบดีเหรอวะส่วนเสด็จแปลงผักแล้วค่ะทุกคน3แปลงนี่เมื่อยแอกแรกนะคะอันเฮ็ดอยู่หันบ่แม่นบ่เมื่อยเด้อหาจ้าแล้วยังปวดแขนแต่เราก็ดูดอกนี่ดูซ้ำเล่าเลยจ้ะปวดคอมือจะว่าผีปวดคอมือแล้วด่ามเล็กนะคะพอดีแล้วประสบอุบัติเหตุมา2ปีแล้วค่ะแต่อีกน้ำ
ังปุกก่อนนะคะฟังปุกก่อนไปกับใส่ฝุ่นค่ะอันนี้ใส่ฟุ้นนะคะใส่เฟืองใส่เฟืองแล้วๆนะคะก็ใส่ฟุ้นทั้งเชิงตากแดดมือนี้กับมืออื่นนะคะมืออื่นตอนแรงก็สีมืออื่นตอนแรงค่ะมันแห้งก็สุมคันมันว่าแห้งก็ยังไม่ได้สุมค่ะทุกคนฝนตกลงมาก็จบคันฝนตกลงมากอ่ะนับหนึ่งไหมค่ะจบปันฝนตกลงมากก็นับหนึ่งไหมอันนี้คือปุ๋ยคอกนะคะเฮ็ดแบบนี้เด้อค่ะอันนี้เป็นสูตรของคุณแม่สมคิดด้วยค่ะทุกคนสูตรผู้อื่นบ่ฮู้เลยจ้ะอันนี้สูตรคุณแม่สมคิดนะคะเอามาเบิ่งกันว่าคนผลิตสิออกมาเป็นแนวใดนะคะแม่ว่าคอนเฟิร์มงามแล้วก็แล้วกันแล้วว่านะคะทุกคนถ้าเบิ่งแล้วค่ะผู้ใดอยากเสื้อบ่เสื้อก็ถ้าจอบเบิ่งคันบ่เสื้อก็ถ้าเบิ่งจนมันได้ผลผลิตเด้อค่ะเอาสิมี EP ต่อไปเรื่อยๆนะคะฟังไว้เด้อทุกคนหัวห้าคำปั้นถ้าเบิ่งหัวหอมแล้วสิห้าคำปั้นบ่เด้อจ้ะทุกคนปลูกแค่นึงแล้วเนาะได้แขนหักมาได้2ปีแล้วบ่ได้เห็นใหญ่ๆได้หน่อยนึงนะคะคันบ่ใหญ่มันสินานแห้งนะคะทุกคนขี้งัวกับเปียกๆอยู่แล้วว่ะเปียกด้วยเอามาแต่คอกงัวไหมงัวมันขี้ว่านี่อันนี้ขิงงัวก็ได้มาจากคอกงัวของหน้านะคะข้างบ้านเองนะคะขอบคุณขิงงัวนำเด้อค่ะอันนี้ก็แปลงพักอ่ะ3แปลงนะคะเมื่อแอกแรกนะคะ2คนแม่ลูกนะคะ3 มื้อ 3 มื้อ 3เทื่อค่ะ3มื้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเด้อจ้าคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายขอบคุณค่ะ